เอามาดูทางฝั่งของหอการค้าไทยกันก่อนนะครับตอนนี้มีการพูดคุยกันอย่างหนักแล้วก็จริงจังกันเลยนะครับกับทางด้านของธุรกิจค้าปลีกนะฮะแล้วก็มีการพูดคุยถึงแนวทางในการช่วยเหลือทางด้านของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ครับท่านสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยท่านกล่าวนะโดยบอกว่าในวันที่17พฤษภาคมนี้ก็คือวันนี้เนี่ยนะฮะหอการค้าไทยได้เชิญท่านประธานแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงก็คือ CEO เข้ามาร่วมประชุมในระบบทางไกลอันนี้ถือว่าเป็นรอบที่2แล้วนะครับโดยครั้งนี้ก็จะเน้นไปที่ธุรกิจค้าปลีกประมาณสัก20คนเพื่อเป็นการหารือแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยรวมไปถึง SME แล้วก็ประชาชนที่กำลังเผชิญกับปัญหาทางธุรกิจและขาดสภาพคล่องจากการแพร่ระบาดโควิด19แล้วก็รวมไปถึงมาตรการที่ทางภาครัฐนั้นออกมาเพื่อเป็นการหยุดการแพร่ระบาดโควิด19หลักๆแล้วก็จะเน้นแนวทางช่วยเหลือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟท์โลนนะครับที่ภาครัฐเองดำเนินการอยู่แต่พบว่าผู้ประกอบการยังเข้าถึงได้น้อยมากครับทั้งนี้ทั้งนั้นหอการค้าไทยเตรียมที่จะออกบทวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกวิธีการหรือว่าโซลูชันที่จะทำอย่างไรที่จะช่วยเหลือให้ SME เข้าถึงซอฟท์โลนได้แล้วก็เป็นการลดความเสี่ยงเรื่องหนี้ศูนย์ซึ่งสำหรับทางด้านของภาคเอกชนเองก็จะเข้าไปดูว่าปัญหาอยู่ที่ตรงไหนและต้องแก้ด้วยวิธีใดก็จะนำข้อเสนอนี้เข้าไปหารือในที่ประชุมกกร.ในวันที่19พฤษภาคมและก็จะเข้าไปหารือกับผู้ว่าแบงค์ชาติในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับเพื่อให้เกิดการปฏิบัติได้ในทันทีอย่างไรก็ตามเบื้องต้นกำหนดว่าจะช่วยเหลือ SME ได้อย่างน้อย 100,000 รายที่สามารถเข้าถึงซอฟท์โลนได้นอกจากนี้ก็ยังมีแนวความคิดในการช่วยสภาพคล่องของ SME ก็คือใช้ใบสั่งซื้อ Purchase Order คือเอกสารที่สามารถแสดงถึงข้อตกลงของผู้จัดจำหน่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการครับซึ่งภายในเอกสารก็จะระบุถึงรายละเอียดในการสั่งซื้อสินค้าอย่างเช่นจำนวนของสินค้าที่ถูกสั่งซื้อราคาของสินค้าโดยใบสั่งซื้อนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเอกสารที่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันข้อตกลงระหว่างการทำธุรกิจได้เป็นอย่างดีครับก็จะนำเรื่องนี้เข้าไปหารือกับสมาคมธนาคารไทยเพื่อให้ธนาคารยอมใช้เป็นหลักฐานในการค้ำกู้เงินได้จากนี้ไปครับก็อยากจะให้รัฐบาลได้ทำงานใกล้ชิดกับภาคเอกชนมากขึ้นในเรื่องที่จะฟื้นเศรษฐกิจซึ่งจะต้องทำอย่างรวดเร็วแล้วก็แรงมากเพียงพอต่อการขับเคลื่อนตามแผนนั้นๆแล้วก็รวมไปถึงไตรมาสที่3ปีนี้ก็จะมีความชัดเจนแล้วนะครับว่าจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจอะไรบ้างที่ต้องแก้ไขก็จะขอให้หอการค้าทั่วประเทศแล้วก็รวมไปถึงหอการค้านานาชาติเลยนะครับรวบรวมปัญหาแล้วก็ข้อเสนอส่งมาที่หอการค้าส่วนกลางเพื่อที่จะนำเรื่องเหล่านี้ไปหารือกับทางฝั่งของรัฐบาลในลำดับถัดไปนั่นเองนะครับนั่นคือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบรรดาผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ในธุรกิจค้าปลีกเดี๋ยววันสองวันนี้ก็น่าจะทราบมตินะครับว่าออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทินเอ็นช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ